สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นาทีบันเทิงกับพัทโตนะครับข่าวแรกวันนี้สายเปย์อย่างสาวเบสดักวันนีครับคือเธอบอกว่าเธอเป็นคนชอบเห็นคนอื่นมีความสุขล่าสุดลงขันกับตรงๆหวานใจของเธอครับแจกเงินแล้วก็ทองคำรวมกว่า 200,000 บาทให้กับทีมงานกองละครกู้ภัยหัวใจสู้ครับเบสก็จ่ายเปย์นิดนึงแต่หนูแบบเปย์อยู่แล้วเรามีความสุขกับการที่เราได้ให้คนที่รักเต็มที่ค่ะหนูมีความสุขมากเลยนะจริงๆหนูก็รู้สึกว่าแบบอ่ะใครอยากได้อะไรอีกใครอยากได้อะไรอีกอ่ะจัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นทุกคนเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานน้องก็เลยตั้งใจที่จะเฮ้ยงั้นเรามามอบน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับทีมงานละกันทุกคนน่ะได้แน่ๆ 2,000 บาทมีประมาณเกือบ50คนแล้วก็มีรางวัลแยกอีกแล้วก็มีทองที่ผมไปซื้อมาก็คือให้อีก5รางวัลก็ขอบคุณเขาที่เห็นในคลิปเมื่อกี้เป็นการเลี้ยงปิดกองละครคู่ไปหัวใจสู้ประมาณว่าเลี้ยงขอบคุณอะไรแบบนี้นะครับแต่สายเปย์อย่างน้องเบสเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆแน่ติดตามได้ใน YouTube Channel ของเธอนะครับส่วนละครเรื่องคู่ไปหัวใจสู้เดี๋ยวได้ดูกันแน่เร็วๆนี้ช่องวัน31นะครับแต่ที่ใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมครับทายาทพันข้าวเหนียวเราจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของเหล่านักแสดงที่เป็นสายลูกทุ่งเยอะมากมีพี่ต่ายรทัยประกบคู่กับไผ่พงศธรในบทบาทใหม่ใช่มั้ยเดี๋ยวจะได้ดูหญิงลีศรีจุมพลที่มารับบทร้ายกับละครยาวครั้งแรกในชีวิตด้วยครับบทบาทเนี่ยแบบแซ่บจริงๆเลยดราม่าตลกโปกฮาแนวไทยบ้านนะคะมีภาษาอีสานด้วยนะคะถูกทางเลยค่ะสิ่งที่หญิงต้องทำคือเรียนการแสดงด้วยหญิงต้องทำหญิงต้องเตรียมตัวจุดนั้นมากๆเลยค่ะกดดันค่ะแยกตัวตนของหญิงลีที่เป็นนักร้องบนเวทีออกก่อนดึงตัวเองออกมาเป็นตัวละครนี้ก่อนดิฉันสวยและรวยมากต้องรอชมนะคะหวังว่าแฟนๆจะให้โอกาสหญิงลีเป็นความร้ายแบบร้ายน่ารักนะเดี๋ยวรอชมเลยครับกับละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวเร็วๆนี้แน่นอนเอาปิดท้ายแถมให้อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะได้ชมเช่นกันครับเวลากามเทพนี่คือการโคจรมาพบกันครั้งแรกครับของเฟิร์นนพจิรากับตรีพรพัฒน์สองคนนี้สนิทกันมากปรากฏว่าพอต้องเข้าฉากกุ๊กกิ๊กมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานอะเรามาเล่นด้วยกันอะบางทีมันหาความเคมีความที่มันจะเข้ากันในแบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากบางทีแบบความเข้าขานั้นมันขาดความแบบว่าเคอะเขินหรืออะไรบางอย่างของการที่ผู้หญิงกับผู้ชายคนนึงได้มาเจอกันดีที่ว่าเล่นกับตีแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขาก็เต็มที่กับเราหมายถึงว่าเขาก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คือเราก็ช่วยกันทั้งคู่คือมันเป็นปัญหาเล็กๆตอนเจอกันครั้งแรกคุณผู้ชมแต่พอปรับเคมีกันแป๊บหนึ่งโอ้โหตอนนี้พริ้วมากเคมีนิ่มเนียนรอดูเลยครับเวลากามเทพเร็วๆนี้ช่องวัน31นะครับพัทโตกับนาทีบันเทิงลาไปแล้วสวัสดีครับ